โฟนันในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบแปลนห้องหลอนๆหรือวิธีการสืบคดีแบบว่าเกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยแล้วมันเฮ้ยซ่อนศพยังไงวะผมว่าต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่มีการซ่อนศพอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมว่าทำไมจู่ๆศพมันหายไปไหนซึ่งเป็นทริคที่น่าสนใจประมาณหนึ่งแล้วก็มีความซับซ้อนด้วยเดี๋ยวเราจะไปรวบไขคดีด้วยงานรวมถึงเราจะวิเคราะห์เรื่องของ Art Direction องค์ประกอบศิลป์ต่างๆแล้วก็แฟลกที่เราเจอว่าเราสามารถศึกษาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับคนในตอนนี้นะครับคอนเทนต์เราคนในคนนั้นที่ผมบอกว่าจะมีการแจกของใช่ไหมเพิ่งประกาศไปเมื่อวานใช่หมายถึงวันที่อัดคลิปนะผมเพิ่งประกาศไปเรื่องของหมวกไปไหนแล้ววะแจกไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ส่งนะก็คือแจกหมวกใบนี้นะครับได้ผู้โชคดีไปแล้วคือเป็นร่วมกิจกรรมได้ในกลุ่มโอเคทีนี้มีของแจกใหม่แป๊บนึงนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นของที่กับโฟนนั้นนี่แหละหินกับโฟนนั้นแหละมันเป็นหมอนใบนึงแต่ผมยังไม่เมคชัวร์ว่าเขาจะให้แจกหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ทุกคนดูแป๊บนึงนะดีหมอนไปดิผมยังไม่ชัวร์ผมถามไปทางสวิตดีมแล้วที่เขาขายพวกผ้าปูที่นอนโพนาเลยนะจริงๆเขาส่งมาให้ผมเดี๋ยวขอแจกได้ไหมครับเพราะว่าหมอนมันก็เต็มบ้านผมเลยวันนั้นถ้าแจกให้กับคนที่เขาอยากได้จริงๆอ่ะน่าจะดีกว่าเป็นหมอนไปดีนะก็ขนาดประมาณนี้น่าจะได้แหละรอสต็อกเมลอยู่รอสต็อกเมลซึ่งกิจกรรมนี้คำถามผมจะให้ไปร่วมตอบคำถามในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสัมภเวสินกุ๊กอูนะกุ๊กปุ๊บเราผมจะพิมพ์ไว้ด้านบนสุดส่วนคำถามกับกิจกรรมนี้คือคดีไหนที่ทุกคนคิดว่าใช้ทริคที่สุดยอดสยองขนลุกคาดไม่ถึงไม่สุดเลือกมาหนึ่งคดีพร้อมบอกชื่อตอนและก็เหตุผลว่าทำไมทริคนี้ถึงชอบทีนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ต่อคือผมจะรวบรวมคอมเมนต์อ่ะผมจะหยิบคดีที่สามอ่ะสมมติว่ามันจะมีอะไรวะที่เอาหัวมาไว้ในท้องแล้วแปลมคนอ้วนจำได้ไหมสมมติว่ามีคดีนะลิปสิบคนผมจะจัดอันดับว่าใครที่บทคดีไหนเยอะสุดแล้วก็มาเรียงสิบอันดับโฮนันพลิกที่สุดยอดที่สุดจากชาวแก๊งสาวเวสินเราโอเคไหมแต่ว่าถ้าทุกคนถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมสนุกเอาหมอนไปนี้นะก็สามารถไปตอบได้ที่ Facebook เท่านั้นนะเพราะว่าในกลุ่ม Facebook เราจะจัดกิจกรรมเรื่อยๆรวมถึงการแชร์อะไรต่างๆพวกข่าวสารพวกเรื่องสยองขวัญอะไรเงี้ยหรือว่าสยองขวัญปนฮาๆก็ได้ไปคุยกันในเฟซได้เลยครับชิวๆว่างชิวๆก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคอนเทนต์อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะประกาศคือผมต้องการคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาช่วยทำคอนเทนต์บนเพจคือคอยหาคอนเทนต์เกี่ยวกับแนวแบบแนวคาตาล็อกช่องสองเวสินความร้อนฝนรูปอะไรพวกนี้นะทำเป็นอัลบั้มรูปหรือว่าอะไรเงี้ยโฟกัสไปที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ 70% ส่วนอีก 30% ใช้ Photoshop เป็นแต่ว่า Photoshop มันต้องดีไซน์เลยนะคือผมจะวางโฟล์ดีไซน์ไว้แล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จะมาฝึกงานนะอันนี้รับนักศึกษาฝึกงานนะแค่มาเปลี่ยนคำหรือว่ารีเพสรูปในไฟล์ Photoshop ที่ผมดีไซน์ไว้อยู่แล้วไม่ต้องยุ่งกับดีไซน์เลยหรือถ้าอาจจะยุ่งหรือว่าอยากจะได้สกิลดีไซน์เพิ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะคุยกันอีกทีนึงว่าโอเคอยากได้สกิลดีไซน์เพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะเดี๋ยวผมจะเป็นอาร์ตดีเรคชั่นช่วยให้อะไรประมาณนั้นนะแต่หลักๆคืออยากได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขียนคอนเทนต์หรือว่าสคริปต์ต่างๆแนวนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเลยรับนักศึกษาฝึกงานนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะรับกี่คนแต่คิดว่าตอนนี้1คนแล้วแน่ๆแต่ว่าถ้า2คนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะหนักไปไหมนะเดี๋ยวลองดูพอร์ตก่อนครับเดี๋ยวพูดคุยกันถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจสามารถทักเพจสัมภเวสินมาได้เลยในแฟนเพจ Facebook นะทักตาวสนใจร่วมฝึกงานอะไรเงี้ยก็ทิ้งรายละเอียดหรือว่าพอร์ตวิดีโอไว้นะครับจะฝึกในนามมหาลัยก็ได้หรือว่าไม่ฝึกในงานมหาลัยก็ได้มาแค่เอาสกิลก็ได้เพราะว่าผมมีบริษัทอยู่มีบริษัทที่สามารถเซ็นประทับตาว่าผ่านการฝึกงานให้กับมหาลัยอะไรเงี้ยได้เลยเจอช่วงระยะเวลาไหนก็ติดต่อไปทีนึงนะครับประมาณนึงและขออีกนิดเดียวเว้นออฟตัสครับผมไม่เคยคิดว่าจะมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาบนโลกครับออฟตัสเขาทำโปรโมชั่นโคตรปั่นซื้อเว้นออฟตัสลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือเขารอทำโปรนี้มานานมากแล้วนะเพราะอยากจะฉลองต้อนรับนายกที่มาจากการเลือกตั้งในรอบ9ปีและทริปนี้ไม่ได้ไปกันง่ายๆนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะจะมีรถทหารพาเข้าไปกติกาง่ายมากๆไม่มีอะไรเลย
แค่ซื้อแว่นรุ่นไหนก็ได้ของ Optus ก็ลงชื่อลุ้นรับสิทธิ์ได้เลยครับรางวัลนี้เนี่ยรวมมูลค่าแล้วกว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทคำถามก็คือถ้าได้รางวัลแล้วเนี่ยแล้วติดงานไม่สะดวกไปทำไงล่ะไม่ต้องห่วงครับทาง Optus เขาจะโอนเงินสดให้ทันทีแล้วก็อย่าลืมว่าใส่โค้ด SPWS ของช่องเราลดเหมือนเดิมนะครับผมแอบถามว่าอันนี้พี่ต้านี่จะพาไปชายแดนเกาหลีเหนือจริงเลยตอนแรกผมคิดว่าแบบอามได้เล่นเขาบอกพาไปจริงเป็นทริปทัวร์เกาหลีฟรีสไตล์อะไรประมาณนั้นต้องดูรายละเอียดในเพจ Optus Quality นะแต่ว่าเขาพาไปจริงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถร่วมลุ้นด้วยกับ Optus ได้นะครับซื้อ Optus แล้วก็ติดตามกิจกรรมไปที่เพจเขาเลยนะครับผมโอเคถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโฟดันตอนนี้กันเลยว่าเราสามารถศึกษาอะไรได้บ้างจากตอนนี้นะครับรวมทั้งองค์ประกอบศิลป์ทิศทางต่างๆแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับประมาณนั้นโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตกลับหมวกมองเวียนหน้าโอเคผมเริ่มมั่นใจในการใส่หมวกกลับหลังละล่าสุดคือใส่ตอนที่แล้วใช่ไหมตอนแรกผมไม่ค่อยกล้าแล้วดูเหมือนแบบมันไม่เท่เหมือนแบบพี่กิตโทนอะไรเงี้ยผมไม่กล้าใส่เรียกใส่แม่งเลยใช่ไหมเราต้องมั่นใจในรูปร่างของเราเองแล้วก็ตรงนี้โล่งฮะผมขอเอาน้องติงที่ไม่ได้เปิดตัวมันสะพานครับแต่ทุกคนน่าจะเห็นไหมทุกคนเห็นบ่อยๆป่ะแต่มันชอบหลบตรงมุมไงมันชอบเดินไปหลบวางตรงนี้ละกันโอเคตอนหลับหน่อยนะถ้ามันขยับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะมันขยับไปอยู่แล้วหยอกโอเคจริงๆตอนนี้เป็นตอนพิเศษที่อะไรวะมันเป็น2ชั่วโมงอ่ะมันเป็นตอน2ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่า2ตอนแรกมันก็จบในตอนนั้นแต่เป็นตอนพิเศษตอนยาวนะ4ตอนรวดแต่2ตอนแรกอ่ะมันจบเลยก็คือตอนเนี้ยที่ทุกคนกำลังดูคือมันจบเลยนะครับไม่มีการต่อพาร์ท2นะมันเป็นตอนสั้นๆที่มันอยู่ในตอนยาวอีกทีนึงไม่งงเนาะโอเคตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อว่า3วันกับฮาโตริเฮจิแต่ว่าเนื้อข้างในอ่ะมันเกี่ยวกับพระวัดหนึ่งที่มีการซ่อนศพกันในห้องเดี๋ยวอาจจะดูคนไปฟังเลยตอนนี้โอเคตอน3วันกับฮาโตริเฮจิมาถึงก็เหมือนพวกรันพวกคาซึฮะก็อยู่ในงานต่างๆนะโอ้โหดอกซากุระบานสวยจังเลยนะอะไรทำนองนั้นนั่นสิคนก็คึกคืนงานซากุระแบบนี้เนี่ยคิดถูกจริงเลยที่ป่าดูมาเที่ยวแหละทำนองนั้นแต่บางคนเนี่ยกับเห็นดังโง่สำคัญกว่าดอกไม้แฮตะลงโมริเน็บแนมก็คือเฮจิแล้วก็โคนันที่แบบยืนกินดังโง่อยู่ไม่สนใจงานเทศกาลเลยนะทั้งที่เป็นคนชวนมาเองอะทำนองนั้นนะคาซึฮะก็เลยบ่นๆอะไรกันเนี่ยเฮจิเป็นคนชวนมางานดอกไม้นี่แท้ๆแต่ทำไมมันนั่งกินดังโง่อะไรสบายใจเฉยอะไรเงี้ยนะกังหันลมรีบน่ารักดีจังเลยนะคาซึฮะทักมาอันนี้เป็นอาร์ติเรชันอย่างหนึ่งจริงๆอันนี้เป็นสองจนที่ผมจะพูดมีทั้งอาร์ติเรชันแล้วก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ในซีนนี้นะโอเคพูดถึงเรื่องอาร์ติเรชันก่อนอาร์ติเรชันเนี่ยผมคิดว่าผมชอบผู้สีในฉากนี้มากเลยฮะแบบเดี๋ยวลองดูนะคือผมรู้สึกว่าสีเป็นเข้าคู่กันดีอ่ะผมจะลองดูสีดูสีสมมติว่าสีส้มอย่างเงี้ยแล้วลองแบบวนๆระบายดูอันนี้ส้มนะสีออกฟ้าๆใช่ไหมชมพูเห็นไหมดูคู่สีดิทุกคนลองสังเกตคู่สีว่าคู่สีอ่ะมันค่อนข้างที่จะสวยแดงของเสื้อคาซึฮะเนี่ยแดงมันก็จะไม่ใช่แดงสดเห็นไหมขาดเหลืองอันนึงแล้วจริงๆมีพวกฟ้ามีพวกอะไรอยู่ด้วยนะขาดเหลืองเห็นไหมดูคู่สีดิผู้หญิงคือมันสวยอ่ะเนี่ยพอดูภาพรวมสีแล้วแบบเฮ้ยมีเขียวด้วยนะเดี๋ยวลองดูเขียวมีเขียวอีกเนี่ยสีคือมันกระจายเป็นแบบโทนพาสเทลเห็นไหมมันสวยๆมันแบบมันลงล็อกสีแดงก็ไม่ใช่แดงสดถ้าใช้แบบคำทั่วไปก็จะเป็นสีแบบตุ่นตุ่นส้มก็ไม่ใช่ส้มสดน้ำเงินก็ไม่ใช่น้ำเงินสดอะไรเงี้ยมันจะตุ่นบางๆสีมันจะแบบสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ซีนวิ่งแหละก็จะประมาณเนี้ยแต่ผมชอบคู่สีนะพอจับมาแล้วลองระบายดูมันสวยดีอีกจุดนึงที่ซ่อนอยู่ในซีนนี้คือกังหันลมครับกังหันลมสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนจำไว้ว่าพวกเขาเนี่ยเจอพวกกังหันลมเนี่ยแล้วก็ทักเรื่องกังหันลมตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่ากังหันลมมันเกี่ยวอะไรกับตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะรู้เองโอเคแต่ขอให้ทุกคนจำไว้ว่ากังหันลมเป็นซิมโบลิกของตอนนี้นะเหมือนจะสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งโอเคต่อมาก็เหมือนพวกรันคาซึฮะต่างๆก็หันมาได้ยินตะลุงโมริคุยกับพระรูปหนึ่งพระรูปนี้ก็บอกว่ามันหายไปจริงๆนะครับยังกับถูกผีจับซ่อนอะไรอย่างนั้นแหละคนในชื่อพระเดนคิวอายุ18ปีนะครับเป็นพระฝึกหัดนะมาขอตะลุงโมริช่วยเหลือในการสืบคดีครั้งนี้ว่าเขาเนี่ยพบศพหนึ่งแล้วก็การมาเจอคุณนักสืบนะตลาดหรือว่างานเทศกาลนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นฟ้าลิขิตมาให้พวกเขาเจอนะเขาพูดออกมานะขอร้องนะครับช่วยไขคดีปริศนานี้ให้หน่อยมีอะไรเหรอครับลุงคนนั้นก็มานะตาลุงโมริมีอะไรเหรอครับจู่ๆพระรูปนี้เนี่ยก็เข้ามาน่ะหลังจากอธิบายนะคืออะไรเหรอครับคนหายไปคนหนึ่งอย่างนั้นเหรอครับเฮจิก็ถาม
อาตมาเป็นพระฝึกหัดอยู่ที่วัดตรงนั้นน่ะนี่พอตรงนี้ก็คือไกลประมาณนึงแหละชื่อว่าเดนคิวน่ะแล้วเมื่อวันก่อนมีแขกมาเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสจู่ๆก็หายไปจากห้องของเขาก็คือเรือนรับอะไรพวกนั้นเหมือนแบบเป็นเรือนรับแขกอะไรพวกนั้นแขกคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวเธอพักอยู่ที่ห้องรับรองของวัดโอเคบอแสครับ3วันก่อนมีแขกมาเยี่ยมเป็นผู้หญิงผมยาวนะนี่บอแสหลังจากที่อาตมาเนี่ยไปตามเพื่อที่จะมากินอาหารเช้านั้นแล้วก็มีการถามว่าเอ้าแล้วที่เขาหายไปเนี่ยรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้กลับไปก่อนล่ะเขาอาจจะไม่อยากกินข้าวหรือกลับไปก่อนก็ได้ตาลุงมูลิก็ให้ความเห็นนะไม่หรอกครับตอนนั้นเนี่ยเขายังอยู่ในห้องเขาไม่ได้หายไปแต่ว่าเขาอยู่ในห้องด้วยสภาพที่ถูกมีดแทงที่ท้องเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองโอเคครับบอแสที่2ของผมละเพราะผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงที่ท้องนะเสียชีวิตในห้องนั้นนะโอเคเก็บเป็นบอแสครับทุกคนก็ตกใจชิบหายเจอศพอีกแล้วครับผมคนนั้นก็บอกแล้วแจ้งความไปบ้างหรือยังล่ะครับอ๋อเจ้าวาดเป็นคนแจ้งครับผมไปบอกเจ้าวาดก่อนแล้วเจ้าวาดก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วตำรวจก็มาเลยพอตำรวจมาถึงเรือรับรองเนี่ยก็มีแต่เจ้าวาดอยู่ในห้องไม่มีร่องรอยอะไรเลยเหมือนศพนั้นหายไปแบบเงียบแล้วก็ไม่ทิ้งอะไรไว้เลยด้วยทั้งผู้หญิงคนนั้นทั้งเลือดที่นองเต็มพื้นเต็มเสื่อทาทามินั้นโอเคบทสายที่3พอตำรวจมาถึงไม่พบร่องรอยอะไรเลยเหมือนฮะก็มีการซ่อนศพเกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมนี่นะแล้วก็เหลือเจ้าวาดคนเดียวอาร์ตเดเรชันครับตอนนี้เป็นตอนหนึ่งที่เลือกใช้โทนสีการย้อนอดีตแบบลดความสดลงทุกคนดูคอนที่เราบ่อยๆจะรู้ใช่ไหมว่าเราพูดถึงการย้อนอดีตเรื่องของโทนสีบ่อยๆนะซีนี้เลือกที่จะลดความสดลงแทนที่จะเป็นสีสองสีหรือว่าเป็นคู่สีสองสีปกตินะคำถามไม่หนึ่ง question 1ในตอนนี้คือผมจะถามว่าการเอียงกล้องทำให้เรารู้สึกถึงอะไรหรือไม่ก็คือเราจะตีมุมเปอร์ใช่ไหมว่าทำไมกล้องถึงเอียงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าในความจริงอ่ะทุกคนรู้สึกถึงอะไรมันหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ตั้งใจหรือผมคิดไปเองก็ได้นะที่ผ่านมาทั้งผมคิดไปเองนะอันนี้ผมอยากฟังความเห็นของคนทั่วไปว่าการเอียงกล้องเนี่ยทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายหรือว่ามันมีสิ่งปกติในซีดีหรือเปล่าอันนี้ลองตอบได้นะครับลองตอบได้ครับแล้วเจ้าอาวาสบอกว่ายังไงบ้างคะบอกกับตำรวจว่ายังไงบ้างนะเรื่องศพที่หายไปนะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าแหกกลับไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอาตมาคงจะฝันไปเองก็โยนให้ตรงนี้ว่าเออมึงอาจจะฝันไปเองหรือว่าเห็นภาพหลอนอะไรทำนองนี้นะเจ้าวาดก็บอกไปอาตาลุงมูลิบอกว่าเฮ้ยคุณไหนกำลังละเมอหรือเปล่าคิดให้ดีๆคุณอาจจะไม่ได้เห็นศพจริงๆก็ได้นะไม่ได้ละเมอจริงๆนะครับอาตมาเนี่ยเห็นกับตาจริงๆเขาคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเฮจิก็เลยถามว่าโอเคงั้นผมเข้าใจละงั้นเดี๋ยวไหนๆพวกผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วต่อจากนี้ก็แค่เดินงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองดูที่วัดนี้กันดีกว่าว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะโอเคแล้วก็จะสอบถามทางเจ้าวาดดูด้วยโทนันก็ยิ้มไม่รู้ยิ้มแบบนี้หมายถึงอะไรนะก็มีอะไรให้กูทำอีกแล้วอะไรลองนี้หรือเปล่าแต่คนนั้นน่ารักนะซีนนี้นะเขาน่ารักดียิ้มแบบเท่ๆดิมาปุ๊บตัดมาที่วัดนะครับข้างบนที่เราเห็นจากไกลๆที่เขานั่นเนี่ยโอ้นี่คือคุณโมลี่โคโกโร่ที่มีชื่อเสียงคนนั้นน่ะเหรอโอเคเจ้าวาดชื่อชาฟุเล่นอายุ57ปีเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้นะครับโอ้นักสืบชื่อดังอย่างคุณเนี่ยมีธุระอะไรกับวัดเล็กๆแห่งนี้เหรอครับก็พระเดนคิวพระลูกวัดของท่านน่ะสิอ๋อผมรู้แล้วว่าคงอยากจะรู้เรื่องเพ้อฝันของเดนคิวที่บอกว่าแขกของอาตมามาเยี่ยมใช่ไหมจนแล้วจู่ๆก็หายตัวไปแล้วกับสายหมอกอย่างนั้นสินะใช่แล้วครับเรื่องนั้นแหละเฮจิก็เอาล่ะผมจะพูดตรงๆแล้วกันเราแค่มาพิสูจน์ดูเท่านั้นแหละว่าภาพที่พระรูปนี้เห็นเนี่ยเป็นภาพลวงตาหรือว่ามีคนตายจริงๆที่นี่แล้วศพมันหายไปและสาเหตุที่ศพมันหายไปเนี่ยท่านเอาไปซ่อนไว้หรือเปล่าก่อนให้ตำรวจจะมาหรือเปล่าดีขาซื้อฮาก็แบบเฮจิพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นเด็กหนุ่มที่มีมุมมองที่น่าสนใจดีนะเอาอย่างนั้นก็ได้อาตมาจะพาไปเรือรับรองนั่นเองแล้วกันเพื่อที่จะไปดูกับตาตรงๆเลยในห้องที่เดนคิวบอกว่ามันกลืนคนเข้าไปทั้งคนนะใช้คำว่ากลืนคนนะเป็นประโยคที่มันลึกลับดีมันทำให้เราอยากเข้าไปดูข้างในห้องนั้นอะไอ้พวกประโยคพวกนี้ผมว่ามันสำคัญมากกับพวกหนังฮอร์เรอร์ทริลเลอร์พวกนี้แบบว่าเป็นห้องที่มีคนหายไปสมมุติว่ามี2ประโยคห้องแรกคือห้องที่มีศพหายไปกับ2ห้องที่กลืนกินศพเข้าไปแบบความหมายเดียวกันความหมายก็คือมีศพหายในห้องนั้นแต่ว่า2ประโยคนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันทุกคนเข้าใจไหมห้องที่มีศพหายไปโอเคก็ก็ลึกลับดีแหละแต่ห้องที่กลืนกินศพเข้าไปเห็นไหมมันแตกต่างกันเว้ยเรื่องของคำการใช้คำพวกนี้มันมีผลมากต่อความรู้สึกของคนดูแล้วพอเราได้ยินเจ้าวาดพูดห้องที่กลืนกินเนี่ยมันเลยทำให้เราเฮ้ยห้องนั้นต้องมีอะไรได้เลยลึกลับได้เลยอะไรดำนองนี้นะครับอันนี้ชวนศึกษาชวนคุยนะโอเคโพนั้นก็หันมามอง
ต้องมีเลยแน่นอนในห้องนั้นนะโอเคอาร์ตติชันอย่างหนึ่งครับคือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพราะว่ามันเริ่มตกเย็นแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบจะเข้าสู่ช่วงแบบมืดมืดโพเพอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีซีนที่แบบว่าไหนๆมันก็ใกล้ดึกแล้วนอนกันที่นี่เลยไหมอะไรทำนองนี้เขาเลยต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะกับเนื้อเรื่องในตอนต่อไปว่าพวกโคนันจะนอนที่นี่หรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะโอเคอ่ะตาลงโมเล็กก็เลยบอกว่าต้องเดินไกลพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยไอเรือรับรองนั่นเนี่ยระยะห่างเรือรับรองเนี่ยกับวัดก็ไกลกันพอสมควรเลยอาร์ตติชันอีกอย่างนึงที่ผมจะชวนคุยนิดนึงตอนนี้มีเยอะนะดูเฉดสีของใบไม้มันจะมีเฉดสีเยอะมากผมรู้สึกว่าเขาละเอียดเรื่องการเลือกใช้สีมากเลยแค่ต้นไม้ต้นเดียวนะดูดิมีกี่สีอ่ะสีนี้อ่ะ1ใช่ไหมอ่ะเดสองอันนี้3ดูดิมันมีหลายเฉดมากอ่ะมันแบบเห็นไหมเนี่ยเริ่มเข้มมีเข้มสุดเนี่ยแค่ต้นไม้ต้นเดียวอ่ะเขาใส่ใจการวาดจำนวนสีบนใบไม้มันค่อนข้างจะละเอียดมากเห็นไหมอันนี้ผมลองจี้มาผมรู้ทำไมต้นไม้ดูสมจริงอย่างว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยอ๋อเรื่องของสีที่มันกระจายเยอะๆในความจริงเขาอาจจะใช้บัดแล้วก็ระบายอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ชวนคุยเรื่องของอะไรชั้นของสีใบไม้นะครับโอเคอ่ะทีนี้พวกลันกับเขาสิฮะหันไปมองตัววัดที่อยู่จริงๆอ่ะเป็นตัววัดปกติที่เดินออกมานะแล้วพวกลันกับเขาสิฮะก็พูดว่าโหมองเห็นวัดไกลขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยคำถามที่2ของโคนันในตอนนี้ครับผมจะถามว่าประโยคพูดเล็กๆน้อยๆอย่างเมื่อกี้ทำให้คนดูรู้สึกอะไรหรือไม่แบบโหห่างออกมาจากวัดตั้งไกลเลยนะเนี่ยทุกคนรู้สึกอะไรหรือเปล่าหรือทำไมไม่เห็นมีอะไรก็พูดไปเฉยๆคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะมาถึงเรือรับรองละเรือรับแขกอะไรพวกนี้ซึ่งเดินไกลประมาณนึงเป็นวงเล็บว่าเดินไกลประมาณนึงถึงแล้วล่ะนี่คือเรือหลังนั่นแหละที่เจ้าเดนคิวมันเห็นศพหรือว่าเห็นอะไรของมันที่แปลว่าเป็นภาพหลอนอะไรพวกนั้นอ่ะเชิญเข้ามาข้างในก่อนสิครับมันจะมีอยู่4ห้องติดกันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งเนี่ยกว้างประมาณ8เสื่อมีอยู่4ห้องโอเคครับประเสริฐที่5มีห้องสี่เหลี่ยมอยู่4ห้องติดกันนะโอเคมีแฟกต์อย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าผมได้ยินวรรณกรรมญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องราวของญี่ปุ่นเนี่ยใช้คำวัดพื้นที่ในห้องเนี่ยเป็นเสื่อผมก็สงสัยมาสักพักแล้วเพิ่งมาหาข้อมูลอันนี้ก็เป็นแฟกต์ให้ข้อมูลทุกคนเลยที่ดูอยู่คลิปนี้นะครับว่าไอ้คำว่าเสื่อเนี่ยมันคืออะไรนะคือเสื่อเนี่ยมันเป็นการวัดขนาดแบบเสื่อของญี่ปุ่นเสื่อคือเสื่อเลยเสื่อบ้านเราเสื่อกลางที่มันเหมือนเป็นผ้าแต่ไม่ใช่ผ้าใช่ไหมเป็นเสื่อกลางปูมาเสื่อเนี่ยเป็นหน่วยการวัดพื้นที่ในญี่ปุ่นที่มีมาจากขนาดของเสื่อทาทามิครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยขนาดของเสื่อเนี่ยมักจะเป็น 0.91 เมตรคูณ 18.82 เมตรหรือประมาณ 1.653 ตารางเมตรแล้วกันดังนั้นเนี่ยหากห้องมีขนาด8เสื่อทาทามิพื้นที่ทั้งหมดของห้องน่าจะเป็นประมาณ 13.224 ตารางเมตรทั้งนี้ขนาดของเสื่ออาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคต่างๆของญี่ปุ่นนะครับมันจะไม่เท่ากันทั้งหมดนะซึ่งการวัดแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าพอประมาณคร่าวๆในหัวได้ว่าห้อง8เสื่อประมาณนี้พอนึกออกแต่ถ้าเอาแบบตัวเลขเป๊ะๆแบบชัดเจนว่าห้องนี้มีขนาดกี่เสื่อหรือกี่ตัวเลขเนี่ยเราจะเป็นจะต้องรู้ขนาดของเสื่อที่ห้องนั้นใช้ด้วยว่าใช้เสื่อขนาดไหนแล้วก็มาคูณเป็นตารางเมตรกันอีกทีนะครับอันนี้คือเรื่องของเสื่อทาทามินะว่าการวัดที่ใช้คำว่าเสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเข้ามาในห้องห้องนี้ที่พบศพผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วครับจุดที่ผมพบศพก็น่าจะประมาณตรงนี้แหละครับด้านขวาบนมุมนั้นแหละฮะเฮจิกับโคนันก็เลยไปเปิดดูเลยเปิดดูใต้เสือเลยมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะดูแล้วไม่น่าจะใช้เสือทาทามิ2ด้านเลยเนาะมันก็เป็นด้านเดียวปกตินี่แหละโอเคครับไม่ใช่เสือ2ด้านปกปิดร่องรอยไม่ได้ข้างใต้นะปกปิดร่องรอยไม่ได้นะเหมือนโคนันเจอทุกอย่างโป๊ะเชแต่ยังไม่บอกนะไม่บอกว่าเจออะไรนะลันก็เลยโอ้นี่มันท่านนิโอเหรออ๋อไม่ใช่ครับอันนี้จาวาพูดนะอันนั้นคือทามอนเทนหนึ่งใน4จตุเทพนะห้องที่หันไปทางเหนือคือทามอนเทนทางตะวันตกเป็นโทโมคุเทนทางใต้เป็นโซโจเทนและทางตะวันออกก็เป็นจิโคคุเทนอันนี้ผมพยายามหาข้อมูลว่า4จตุเทพนี้มาจากไหนผมหาข้อมูลไม่เจอจริงๆไงขอโทษด้วยนะครับจริงๆผมอยากทำเป็นแฟกต์ว่า4องค์เทพนี้มันเป็นไงมาไงอะไรเงี้ยสั้นๆให้ทุกคนฟังแต่ว่าเราหาข้อมูลแล้วแบบเจอเทพหลายองค์มากผมก็เลยไม่ชัวร์เรื่องข้อมูลก็เลยขอเว้นไว้ก่อนนะครับขอเว้นไว้ก่อนนะแต่ละห้องเนี่ยจะมีเทวรูปไม่เหมือนกันเพราะเป็นเทวรูปของวัดที่ตกทอดมาหลายปีชั่วอายุคนแล้วโอเคบอกสถิติ7เจ้าวาดบอกว่าให้ตรวจสอบรูปปั้นได้เลยถ้าอยากหยิบยกขึ้นมาดูนะโอเคจับได้ไม่เป็นไรแต่อย่าทำให้เป็นรอยก็แล้วกันนะทำนองนั้นอ๋ออย่างนั้นเหรอครับโอเคตาลุงโมลิก็เลยเลิกจับนะวันนี้เนี่ยก็เย็นแล้วนะยังไงก็ค้างซะที่นี่สิพวกโยมนอนที่วัดนี่ก็ได้มีห้องเยอะแยะเลยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาตรวจสอบกันใหม่นะสิ่งที่พวกโยมอยากจะตามหากันนะฟ้าสางแล้วค่อยมาหากันใหม่ก็ได้ตรวจสอบได้ตามสบายใจเลยพรุ่งนี้ตาลุงโมลิก็แบบ
ครับงั้นก็ได้มั้งครับในประมาณนี้นะทีนี้ทุกคนก็กลับมาที่รถเลยกลับไปรถทีนี้ตะลุงกูเลยก็เฮ้ยเราจะค้างคืนกันที่วัดนี่จริงๆหรออะไรนะพระรูปนั้นเนี่ยต้องฝันและเข้าใจผิดไปเองแน่ๆเลยเราจะเสียเวลาหรือเปล่าแล้วตรงนี้ก็คุยกันใช่แล้วใช่แล้วเรากลับไปที่บ้านกันเถอะพัทยาชวนกลับไปพวกนี้นะจู่ๆก็มีเสียงตบกระจกปึ้งปึ๊บเข้ามาทุกคนตกใจผมว่าอันนี้มันเป็นการจัมป์สแกร์เล็กๆว่ะแต่ไม่แรงนะจบเข้าใจไหมแปะแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการจัมป์สแกร์โดยตั้งใจของเดเมคคือเขาไม่ยอมไม่เห็นหน้าก่อนว่าใครแล้วเราก็เฮ้ยใครวะปุ้งแต่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงที่จัมป์สแกร์อย่างเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบกระชั้นชิดอ่ะมันมีแค่กระจกลดกั้นระหว่างเรากับใครก็ไม่รู้หรือว่าจะฆาตกรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเลยเป็นจัมป์สแกร์นิดเดียวไม่ได้ตกใจแรงขนาดนั้นซึ่งคนเนี้ยที่มาแปะเนี่ยก็คือพระนั่นเองพระเดนคิวนั่นเองอะไรครับเนี่ยท่านเองเหรอเนี่ยเจออีกแล้วครับผมเจออีกแล้วคราวนี้เนี่ยตรงกลางเรือนรับรองนั่นเลยเสียงสั่นกลัวมากเขาบอกว่าเจออีกแล้วเจอศพอีกแล้วในห้องนะมีผู้หญิงถูกมีดแทงด้วยล่ะบอกแสที่8ครับพบผู้หญิงถูกมีดแทงอีกครั้งหนึ่งกลางห้องที่เพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้นี่แหละคำถามที่3การใช้สีแดงในฉากนี้เนี่ยผมจะไม่พูดว่าสีแดงนี้ถูกใส่มาทำไมหรือว่าความรู้สึกเลยนะผมจะเว้นเวลาไว้ประมาณ5วิเพื่อให้ทุกคนตอบที่ฉากนี้ต้องใช้สีแดงก็เพราะตอบครับนึกออกไหมนึกออกอยู่แล้วตอบไว้อยู่แล้วเราคุยกันเรื่องสีแดงมาหลายตอนแล้วใช่ไหมล่ะโอเคคำตอบเขาประมาณนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเฮจิก็เดี๋ยวนะห้องเดิมเลยเหรอใช่แล้วเหมือนกับตอนนั้นเลยครับที่ผมเห็นน่ะบอกแสนที่9ครับพวกโคนันกลับไม่พบอะไรเลยตามที่พระเดนคิวบอกหรือว่าพระเดนคิวแบบอันนี้ไปเองวะแบบมันเหมือนแบบไม่อยากให้กลับอะไรประมาณนั้นหรือมีเรื่องเกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เลยปลุกปั้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะโอเคไปดูกันต่อไม่เห็นมีใครอยู่เลยนี่เฮจิก็บอกนะเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีทั้งผู้หญิงโดนแทงและก็รอยเลือดน่ะเห็นทีจะต้องบอกความจริงซะแล้วล่ะจะว่าโถมาเรื่องที่วันนั้นเนี่ยไม่มีแขกมาวัดนี้เลยสักคนเดียวแล้วเรื่องที่เจ้าน่ะไล่ตามเงาของแม่ที่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วเหรอภาพหลอนเหรอภาพหลอนแม่เหรอบทสายที่10เจ้าวาดให้ความเห็นว่าพระรูปนี้เห็นภาพหลอนของแม่ตัวเองนะโอ๊ะอะไรกันไม่จริงผมเห็นจริงๆนะชาวบ้านก็เลยมองด้วยสายตาที่แบบแต่โคนันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆผมเห็นจริงๆนะครับผมไม่ได้ตาฝาดนะก็บอกแล้วไงว่านั่นน่ะมันเป็นภาพลวงตาซึ่งเจ้าเนี่ยที่รักมากเนี่ยสร้างมันขึ้นมายังไงแล้วอะไรกันไม่จริงก็ประมาณนี้เหมือนเขาแบบยังไม่ยอมรับนะแม่ที่น่าสงสารของเจ้าน่ะกระโดดลงทะเลหลังจากที่เอาเจ้ามาฝากที่วัดแห่งนี้เอามาฝากไว้อย่างนั้นเหรอเจ้าวาดใช่เดนคิวน่ะคือเด็กที่ถูกทิ้งที่อาตมาเลี้ยงดูมาเป็นระยะเวลา18ปีแล้วอาตมาเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นเลยรับเลี้ยงไว้เลย 2-3 คนด้วยกันแต่นิสัยของเขาไม่เหมาะกับวัดนี้2คนที่เหลือนะไม่เหมาะกับวัดนี้แล้วก็ไปแล้วเลยพากันออกไปตอนนี้ก็เลยเหลือแค่อาตมากับเดนคิวนี่แหละที่เหลือก็ไปหมดแล้วบอสายที่11ครับแม่ของพระรูปนี้เคยเอามาฝากไว้เมื่อ18ปีก่อนการที่เขาคิดถึงแม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกตะลุงมาเลยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างที่ท่านบอกจริงๆเนี่ยผู้หญิงที่เดนคิวเห็นเมื่อวันก่อนก็คือใช่แล้วล่ะวันนั้นไม่มีแขกมาเลยสักคนเดียวแต่ว่าตอนเช้าแต่ว่าวันก่อนที่เดนคิวจะวิ่งถอดสีหน้ามาบอกว่าเห็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอาตมาเลยคิดว่าอาจจะมีคนที่หลงป่าเนี่ยเข้าไปในเรือรับรองโดยพนักงานละมั้งเลยลองเดินเข้ามาดูที่นี่แต่ก็ไม่เห็นมีใครในคืนนั้นหรือวันนั้นเลยใช่อาตมารู้สึกสงสารเดนคิวมากที่เห็นภาพดวงตาของแม่เขาแบบนั้นตอนที่พวกตำรวจมาถึงเนี่ยอาตมาก็เลยอตามไปแล้วก็บอกว่าอ๋อแขกคนนั้นน่ะกลับไปก่อนแล้วเมื่อเช้าอาจารย์นี่เพื่อไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเอาล่ะทีนี้หายสงสัยกันได้หรือยังล่ะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับตนเหมือนตะลุงโมเลยก็ฟังคำเจ้าว่าแบบไปเลยนะยังหรอกครับไอจีพูดนะผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องนี้จริงๆแหละครับอย่างน้อยก็ตอนที่ท่านเดนคิวเห็นเมื่อ3วันก่อนหน้านี้ด้วยผมมีคำถามครับท่านเจ้าว่าหรือว่าท่านเดนคิวเนี่ยมีรสนิยมชอบแต่งหญิงบ้างหรือเปล่าครับโคนันถามเฮ้ยจับเด็กบ้าถามอะไรเสียมารยาทดีนะก็ผมเจอมันเข้าสินี่ไงล่ะโอ้ต่างหึงคือต่างหูผู้หญิงก็เลยถามว่าถ้าวัดนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนคือเจ้าวาดกับเดนคิวแล้วถ้าเจอต่างหูก็แสดงว่าอาจจะมีใครสองคนนี้มีลักษณะแต่งหญิงหรือเปล่าหรือมีผู้หญิงเข้ามาแล้วก็ทำตกแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนอะไรทำนองนี้นะบอกสายที่12ครับเจอต่างหูในห้องเรือนลับนะตอนเย็นเนี่ยตอนที่เราพลิกเสือดูแล้วเช็คว่าเสือมีสองหน้าหรือเปล่าแล้วก็เจอสิ่งนี้เข้าเป็นต่างหูที่มันหลุดง่ายอยู่นะบางทีเนี่ยอาจจะหลุดออกมาแล้วอยู่ในร่องเสือทานามิอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าไม่มีใครเห็นในทำนองเนี้ยแต่ปัญหาคือเจ้าของต่างหูเป็นใครกัน
คนที่ทำให้แป้นต่างหูใหม่ๆหลุดออกมาไม่กี่วันนี้เองหลุดออกมาไม่กี่วันเพราะมันเงาไงใช่ไหมมันเงาอ่ะเดี๋ยวจริงด้วยสิผู้หญิงที่ผมเห็นเมื่อ3วันก่อนก็ใส่ต่างหูเหมือนกันอ่ะโอเคแต่ว่าผมจะบอกว่าเรายังแบบคำที่เขาบอกไปยังแบบว่าไม่สามารถเชื่อได้หมายถึงว่าแบบคือมันเป็นคำให้การของเขาที่หลุดออกมาหลังจากที่พวกเฮจิเจอต่างหูเข้าใจใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเขาทักเรื่องต่างหูอยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ต่างหูนะแล้วคนนั้นไปเจอก็เท่ากับว่ามันน่าจะจริงนะแต่ทีนี้มันเหมือนแบบพูดหลังที่เขาเจอต่างหูแล้วอะเขาจัดใช่ไหมมันเหมือนหลักฐานนะเพิ่งโผล่มาผมก็เลยยังบอกว่ายังไม่สามารถเชื่อได้เดี๋ยวก็ไม่ใช่แบบไม่เชื่อเลยนะแต่ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลได้งั้นก็เก็บไว้เป็นเบาะแสแล้วกันว่าผู้หญิงเมื่อ3วันก่อนเนี่ยที่พาเจอเนี่ยก็ใส่ต่างหูเหมือนกันแล้วกันทีนี้เฮจิก็เลยพูดว่างั้นเราก็คอนเฟิร์มได้แล้วหรือเปล่าครับว่าเรนคิวเนี่ยเห็นผู้หญิงศพผู้หญิงจริงๆนะแต่ว่าก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอกบางทีคนที่ใส่ต่างหูเนี่ยอาจจะเป็นบุญคิวหรือลินคิวที่ยังบวชอยู่ที่นี่เมื่อ2เดือนก่อนก็ได้ก็คือไอ้2คนเนี้ยที่เจ้าวาดรับเลี้ยงมาแล้วออกไปตอนแรก2คนน่ะจําได้มั้ยอันนี้อาร์ตเดเรชั่นอย่างนึงที่เราศึกษาได้คือผมว่าเราศึกษาโง่เฮงใบหน้าของเจ้าพระ2คนนี้ได้ก็คืออ่ะโกงๆอ่ะง่ายๆเลยก็คิ้วตกใช่มั้ยอ่ะมีคิ้วตกมีสายตาที่เหลี่ยมๆรอยยิ้มด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยรอยยิ้มที่สะบัดขึ้นอะไรเงี้ยนะอีกคนดูเหมือนไม่มั่นใจตัวเองแต่ว่าก็คิ้วตกเหมือนกันก็ดูโกงๆดูเป็นลูกกระจอกประมาณนั้นและอย่างนึงคือทุกคนอาจจะไม่สังเกตฉากหลังมันเหมือนโดนย้อมเหมือนโดนสะกดจิตเหมือนมนใช่ไหมคือแพทเทิร์นของฉากหลังมันไม่ใช่สิ่งแบบจะมาอยู่ในซีนพระเอกอะคือเก็ตปะมันเหมือนแบบมันคือวายร้ายอะฉากหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าไทยตั้งชื่อนะมันคือวายร้ายอันเดอร์สกอร์เท็กเจอร์ดอทเจพีจีอะไรเงี้ยมันคือวายร้ายเลยมันคือวายร้ายเท็กเจอร์เลยประมาณนี้นะอ่ะบุญคิวหรือลืนคิวนี่ใครกันเหรอครับจำได้ไหมล่ะที่อาตมาบอกนะว่าหลังจากเดนคิวเนี่ยอาตมารับเลี้ยงอยู่2คนแล้วก็2คนนี่แหละที่เดี๋ยวไปก่อนเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยไม่เหมาะกับวัดแห่งนี้ก็เลยปลอมตัวไปเที่ยวดึกๆดื่นๆแล้วก็เป็นนักบวชนะแต่ก็ยังปลอมตัวนะก็มีการปลอมตัวเกิดขึ้นทุกคนก็นั่งฟังใช่เขาเนี่ยชอบปลอมตัวแล้วก็ออกไปเที่ยวสถานบันเทิงดึกๆดื่นๆซึ่งอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกสร้อยพวกเสื้อต่างหูที่เขาหามาเนี่ยเขาหามาจากไหนแต่ว่ามีการปลอมตัวเกิดขึ้นโอเคนี่ก็อาร์ตเดเรชั่นอย่างนึงขนาดเมื่อกี้ที่ใส่ชุดพระอยู่ยังดูโกงเลยพอใส่ชุดอย่างเงี้ยก็ยิ่งดูโกงยิ่งดูวายร้ายเข้าไปใหญ่ใช่ไหมกันนี่ครับเป็นการบังคับให้สองคนนี้ที่เป็นตัวประกอบที่ไม่ได้มอยู่ในซีนเนี่ยก็ดูโกงๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสองคนนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทีนี้เอจิก็เลยถามว่าพระสองคนนั้นแอบหนีไปเที่ยวจริงๆหรือเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรืออะไรเงี้ยนะเดินคิวก็คอนเฟิร์มว่าสองคนนั้นชอบไปเที่ยวบ่อยๆจริงพอโดนจับได้ก็โดนเจ้าวาดต่อว่าแบบหนักเข้าก็ไม่ชอบกฎของนี่ก็เลยลาออกไปอยู่2คนไปเที่ยวสเปนลาไปอะไรมานะแป้นต่างหูที่เจอเนี่ยก็อาจจะมาจากไอ้2คนนั่นแหละเจ้าวาดก็พูดนะก็เป็นการหาคําตอบได้ดีถ้ามันจริงนะอาตมาเลยบอกว่าก็อย่างที่ได้ยินไปแล้วนะก็ยอมรับกันได้แล้วหรือยังเราเสียเวลามากแล้วเนี่ยเจ้าวาดเลยบอกว่าโอ้ทำหน้าเหมือนยังสงสัยกันอยู่เลยนะเจ้าหนู2คนนี่น่ะงั้นก็เช็คดูตามสะดวกเลยอ่ะอยากจะค้นห้องนี้อะไรก็เชิญเลยแล้วกันถ้ามีศพอยู่ในห้องนี้เหมือนอย่างที่เดนคิวบอกเนี่ยก็น่าจะมีเลือดติดอยู่ที่เสื่อด้วยจริงไหมล่ะอันนี้ก็เป็นอาร์ตเดเรคชั่นอีกจุดนึงเหมือนกันคือมันเป็นการนึกถึงเหตุการณ์ที่สมจริงมากๆอ่ะหมายถึงว่ามันเหมือนกับเฮจิอยู่ในสถานที่ที่มีศพผู้หญิง2คนอยู่ในห้องเห็นไหมมันไม่มีการแบบระบายสีให้มันแบบดูเป็นเหมือนนึกคิดเหมือนเป็นลางๆอันนี้เหมือนนอนอยู่จริงๆอย่างอันนี้เนี่ยการนึกถึงเหตุการณ์ของเดนคิวล่ะมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าซีนนึกมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาแบบตั้งใจที่จะให้เฮจินึกสภาพแวดล้อมของห้องจริงๆว่ามีคนมุมนี้มีการนอนอยู่กลางห้องเมื่อกี้นี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดกับสิ่งที่เฮจิคิดว่าสถานที่นี้มันเกิดขึ้นยังไงได้ดีผมชอบนะอะไรกันนึกอะไรแบบเนี้ยโอเคอ่ะก็คันสีด้วยสถานที่นะทุกคนก็มาหาใหญ่ดูข้างตรงข้างใต้เสื้อทุกแผ่นทั้ง4ห้องนะที่ติดกันอ่ะนั่งดูกันยกเทวรูปขึ้นมาตรวจสอบดูอะไรเงี้ยยกดูขึ้นมาวางลงอันนี้เป็นเหมือนกระจกใสครอบอยู่สามารถยกขึ้นมาดูได้ข้างใต้นี้แต่ก็ไม่มีอะไรมันเป็นตู้กระจกเฉยกระจกตู้กระจกข้างในกระจกของสี่ด้านอ่ะอันนี้กระจกนี่กระจกนี่กระจกประมาณนั้นนะทีนี้เฮจิก็ถามว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะล้มอยู่แถวไหนเหรอเมื่อ3วันก่อนน่ะอ่ะเขาก็ตอบว่าเมื่อก่อนนอนอยู่ตรงนี้นอนท่าประมาณนี้แหละตะแคงหน่อยประมาณนี้ส่วนวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้กลางห้องเลยคนนั้นก็แล้วมีเลือดออกเยอะหรือเปล่าครับทั้ง3วันก่อนแล้ววันนี้เนี่ยมีเลือดออกที่ท้องเยอะเลยเยอะจนแบบต้องมาเปื้อนเสือเยอะต้องมาเปื้อนเสือน่ะเปื้อนเสือแน่นอนคือยังไงเสือก็ต้องไม่ถูกเปลี่ยนก็ไปซัก
แบบเหมือนซักยากมากเมื่อกี้เพิ่งเห็นมาไงมันซักยากมากอ่ะภาพที่พาทั้ง2วันนั้นเห็นคือภาพหนองเลือดเต็มๆแล้วก็มีเลือดเปื้อนเสือด้วยนะโอเคบอกแสนะครับเมื่อกี้งั้นก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะผมว่านะศพเมื่อ3วันก่อนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าศพเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้านอนอยู่ในตำแหน่งนั้นจริงๆแล้วก็น่าจะมีเลือดเปื้อนที่เสือแบบนี้แล้วอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะเอาอย่างนะคือเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจริงนะเขาแค่นึกว่าน่าจะเปื้อนประมาณนี้เป็นการแบบเขาเรียกอะไรสมมุติขึ้นมาสมมติมีศัตรูไหมไม่มีใช่ไม่มีจำได้ว่าไม่มีโอเคสมมติขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะแต่เขาวาดเหมือนมันเกิดจริงแต่เท่าที่เช็คดูเมื่อกี้นี้เนี่ยกลับไม่พบเลยว่าเสือมันจะเปื้อนเลือดหรือว่าเปื้อนอะไรเลยอะแสดงว่าอาตมาเนี่ยคงอาจจะเห็นภาพหลอนของแม่จริงๆก็ได้ละมั้งครับก็เหมือนเขามันมีแค่กูคนเดียวที่เห็นหน้าอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีหลักฐานแล้วมายืนยันความคิดของเขาเลยเนี่ยก็ต้องยอมจำนนต่อความคิดตัวเองใช่ไหมล่ะเจ้าว่าก็เดินมาอ่ะทีนี้พอใจหรือยังล่ะพอใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วแหละถ้างั้นเดนคิวไปส่งพวกเขาที่ประตูทีเดี๋ยวอาตมาจะขออยู่ในห้องนี้คนเดียวสักหน่อยนึงเพื่อสวดภาวนาว่าจะตกเทพที่มันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นในห้องนี้ระหว่างนี้นะขอโทษเทพผมว่านั่นเป็นบ่อแสเจ้าวาดขออยู่ในห้องนี้คนเดียวสักครู่นึงบ่อแสมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยงั้นนอนไปเลยทุกคนจะกลับพาก็เดินมาส่งอันนี้ร้านกับคาซึฮะอยู่ที่รถนะอาตมาต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าความเข้าใจผิดของอาตมาเองทำให้ทุกคนต้องเสียเวลาดึกดื่นป่านนี้อาตลุงโมลีบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าทำไมถึงไม่อยู่ในเรือรับรองน่ะในเวลาแบบนั้นเนี่ยมันไกลจากวัดมากนะตลุงโมลีถามวะแล้วเขาจะไปเรือรับรองทำไมวะใช่ไหมพาก็ตอบว่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอาตมาเนี่ยต้องลงก่อนประตูก่อนจะเย็นก่อนจะเข้านอนน้องๆแหละก็ต้องไปไล่ปิดประตูเรือรับรอง4เรือนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่พวกนี้เนี่ยปัดกวาดดูแลเรือรับรองเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระบุญคิวและก็ลินคิวเขาตั้งแต่มีเรื่องกินเหล้าคราวก่อนท่านเจ้าวาดก็ต้องคอยทำความสะอาดส่วนอาตมาเองเนี่ยก็คอยลงกลอนช่วยกันดูแลประมาณนั้นคอได้สบกบ่แท้นะหน้าที่เก็บกวาดห้องเนี่ยเป็นของ2พระที่ออกไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนเดลิชันอย่างนึงอันนี้ผมชวนคุยนะเห็นฉากหลังสีเขียวใช่ไหมมันมีการไล่เฉดสีที่ละเอียดมากที่ละเอียดอ่อนกลางอ่อนกับเข้มเริ่มเข้มเห็นไหมมันจะเริ่มแบบละเอียดตรงนี้เนี่ยมีความละเอียดอย่างหนึ่งที่ผมจะแทรกความรู้ทุกคนแล้วกันในส่วนของคนที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งศิลปะนะคือมันจะมีเรื่องบิดของคัลเลอร์บิดอ่ะมันจะมี8บิดกับ16บิดถ้าเป็น8บิดอ่ะถ้าเราเห็นภาพ8บิดนะการไล่สีเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นดำเทาเข้มเทาเห็นไหมมันจะเริ่มอ่อนๆเห็นเป็นบล็อกแบบอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือ8บิตถ้ามันความละเอียดสีมันน้อยไงแต่ถ้าเป็น16บิตอนิเมะสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะถูกเรียบเรียงอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่มีช่องให้เราเห็นคือเนียนปิดการไล่สีคือเนียนหยิบเพราะฉะนั้นสีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีนะเห็นไหมมันมีการไล่สีที่ละเอียดมากนั่นคือประมาณ16บิตนั่นเองนะครับคัลเลอร์16บิตนะโอเคให้เจียพูดว่าไม่ใช่แค่เล่าหรอก2คนนั้นน่ะผมว่า2คนนั้นน่ะสูบบุหรี่ในเรือรับรองด้วยนะเพราะที่เสือเนี่ยผมเจอรอยไหม้ของบุหรี่ด้วยอ่ะเฮจิเจอรอยไหม้ของบุหรี่นะบอกแสนที่17จะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนฉันก็เห็นรอยเบียร์6อยู่ด้วยนะบอกแสนที่18ค่าเบียร์6อ่ะเฮจิบอกว่าแต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมมี2รอยนั้นอยู่ด้วยทั้งที่ตอนเย็นตอนเช็คดูเนี่ยยังไม่มีเลยจุดนี้เราอาจจะมองว่าเป็นการเปลี่ยนเสือก็ได้ใช่มั้ยมันก็อยู่ตู่มันจะมาได้ไงใช่ไหมล่ะนอกจากเจ้าวาดทำเองทำทองนั้นอ่ะจะบอกว่ามีใครเอาเสือไปสับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนละกันเฮ้ยอู้เลยบ้าๆพวกนายก็เช็คดูแล้วก็น่าจะรู้ดีนี่นาว่าเสือที่เรือรับรองน่ะมันไม่ใช่แค่เสือสองหน้าสักหน่อยมันจะพลิกเสืออย่างนี้มันก็ไม่ได้แล้วนั่นน่ะก็เป็นเสือเก่าที่ถูกแดดเลียออกไปเยอะเลยนะถ้าเอาเสือที่ไหนมาใส่แทนสีมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ดีทำให้เราดูออกทันทีเลยผมว่าข้อมูลเนี้ยของตำรวจโมลีอ่ะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะใช้เสือเก่ามันก็ฟลิปไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นเสือหน้าเดียวแล้วถึงอันเนี้ยเสืออันเนี้ยมันจะเป็นนิวเสือสีมันก็จะไม่เหมือนเสือเก่ามันโดนแดดเลียไปแล้วไงแล้วมันจะเหมือนได้ไงเนี่ยผมว่าข้อมูลตรงนี้ของตำรวจโมลีอ่ะค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งแล้วก็ใช่เลยถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับกับเสือทารามิที่อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งในเรือรับรองนั่นเองนั่นแหละจากรถของคุณลุงเนี่ยใช้เวลาวิ่งไปกลับประมาณ 7-8 นาทีถ้าจะสับเปลี่ยนก็มีเวลาเหลือเฟือแหละโอเคเฮจิบอกว่ามีเวลาเพียงพอที่ให้เจ้าว่าเปลี่ยนเสือแล้วกันแต่เสือมาจากไหนไม่รู้ว่าจะสับจากห้องอื่นหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะแต่ทุกห้องก็ไม่มีเลือดไม่ใช่หรอวะใช่ปะงั้นแสดงว่าต้องเป็นเสือใหม่แล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะจริงๆผมแอบชอบการอธิบายอะไรแบบนี้มากเลยหมายถึงว่าขึ้นรูปเนี่ยที่แบบมันเป็นเหมือนแบบอินโฟพิกอะผมเรียกว่าอินโฟพิกนะเนี่ยอินโฟพิกเนี้ยคือมันเหมือนเป็นข้อมูลให้เรารู้ว่าเห็นภาพกว้างของมุมห้องนี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นภาพนี้ไม่ได้เลยถ้าอนิเมะกำลังแบบ
ถ้าไม่ใช่โดรนอะโดรนก็ไม่ได้เพราะว่ามันติดหลังคาเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนเป็นแบบแปลนที่ถูกดีไซน์ไว้ทุกคนเห็นภาพรวมห้องอะไอ้สี่ห้องเนี้ยหนึ่งสองสามสี่แหละมันสามารถเวียนเปลี่ยนเสือกันได้ในระยะเวลา7ถึง8นาทีที่พวกตะลุงมุลิไม่อยู่แล้วกลับรถไปประมาณนั้นประมาณจากที่ผมดูตอนนี้เนี่ยนะบอแสของตอนเนี้ยน่าจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วงั้นเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตสรุปบอแสทั้งหมดให้ทุกคนดูก่อนครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ต้องสรุปรูปคดีแล้วเพราะว่าฉากต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่มเฉลยคดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอแสทั้งหมดกันว่าเราเจออะไรบ้างนะอ่ะเรามาขั้นตอนเฉลยรูปคดีนะครับทุกคนต้องสรุปรูปคดีแล้วว่าใครเป็นคนทำมันจะใครเป็นคนทำก็มีอยู่2รูปอ่ะก็พระมันมี2รูปอ่ะก็พระฝึกหัดกับเจ้าว่าใช่ไหมอ่ะก็ลองเราเดามาดูนะครับอ่ะจะว่าไปตอนที่อาตมาเจอศพเนี่ยก็ดูเหมือนห้องจะแปลกๆไปเหมือนกันนะว่าไหมล่ะเฮจิก็เลยบอกว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันแสดงว่าวิธีการวางเสือทาทามิเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกเท่านั้นเองแหละอาตมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันหรอกตะลุงบริเลยบอกว่าจะสับเปลี่ยนเสื่อยังไงเนี่ยก็ซ่อนรอยเลือดไว้ไม่ได้ไม่ใช่หรอเพราะถ้านอนจมกองเลือดอยู่กลางห้องก็ต้องมีเลือดเปื้อนติดทั้งเสื่อตั้งแต่2ผืนขึ้นไปจริงไหมใช่ถูกเลยที่ตาลุงโมลีบอกเสื่ออันนี้เป็นเสื่อผืนหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นผืนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกผืนหนึ่งนะเสื่อผืนที่หนึ่งเสื่อผืนที่สองเลือดอยู่ตรงนี้หันกลางแสดงว่าเลือดเปื้อนเสื่อทั้งที่สองด้วยแล้วก็เปื้อนเสื่อที่หนึ่งด้วยต้องเปื้อนสองเสื่อขึ้นไปแต่ที่น่าสงสัยก็คือจตุรเทพที่วางอยู่ตรงมุมห้องทั้ง4มุมเนี่ยแต่มันถูกใส่อยู่ในตู้กระจกที่โปร่งใสพอจะยกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมองเห็นเสื่อที่อยู่ด้านล่างนั่นไม่มีทางซ่อนได้อยู่ดีฉันว่าเรากลับกันดีกว่าฉันอาจจะไม่สนใจเรื่องบ้านนี้อีกแล้วนะตาลุงบุรีก็บอกนะหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่เขาได้ไปก็คือยกรูปปั้นขึ้นมาก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบรอยเลือดอย่างนี้สักหน่อยถึงถ้ามีอ่ะคือเลือดมันต้องเปื้อนตามมุมนี้ไปเพราะว่ามันต้องแบบกินพื้นที่ของเสื่อ2เสื่อมั้ยเสื้อ1เสื้อ2อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันซ่อนอยู่ตรงรูปปั้นอ่ะใช่มั้ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันอ่ะพวกคนนั้นพวกจริงๆเลยโอ้แบบตัดสินคดีแบบอย่างนี้อีกแล้วอะไรน้องนะแบบมันยังไม่สรุปไม่ได้เคลียร์เลยอะไรเงี้ยมาถึงที่รถก็บอกพวกรันพวกสินค้าแบบว่ามันเป็นประมาณนี้ดูแล้วไม่เจออะไรเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะเป็นการเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอหมายความว่าไม่มีศพอยู่จริงอย่างนั้นเหรอใช่พระรูปนี้เนี่ยดูเหมือนจะตาฝาดเองดูสงสารเขามากเลยอ่ะดูใบหน้าเขาดิสงสารมากนะอาตมาต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ทำให้ทุกคนต้องเสียเวลาแต่ก็ดีแล้วนะที่ไม่มีคนตายจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารีบขึ้นรถกลับบ้านกันเถอะกันชวนกลับบ้านนะคาซึฮะก็เลยบอกอ้าวนี่ฉันนั่งทับกังหันเลยเนี่ยกังหันมาอีกแล้วนะกังหันตั้งแต่แรกที่ผมพูดไปแล้วนะกังหันลมเผลอทับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียทรงเท่าไหร่อาจจะดัดได้ละมั้งอะไรประมาณนี้อ่ะโคนันก็คิดพ่ออะไรลอยไม่ตอนเย็นหาไม่เจอแต่ตกดึกกลับโผล่มาซ่อนไว้ให้มองไม่เห็นอย่างนั้นเหรอแล้วซ่อนตรงไหนล่ะในห้องนั้นน่ะอ่ะมีใบไม้ปลิวมาใบไม้มันฟิวแล้วก็แปะที่แว่นโคนันนะอ่ะอุ้ยยกแว่นออกดูยกแว่นเหรอนี่พี่เฮจิเหมือนโคนันนึกอะไรออกนี่ไงแล้วนี่ไงฉันรู้แล้วล่ะพี่ซ่อนรอยเลือดน่ะแล้วก็วิธีด้วยใช่ไหมนายรู้แล้วใช่ไหมใช่รู้หมดทุกอย่างเลยเอาตะลุงมลิมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนครับเนี่ยลุงอ่ะเอ๊ะลุงรู้แล้วเหรอฮะรู้หมดทุกอย่างแล้วล่ะแสดงว่าผู้หญิงที่อาตมาเห็นวันก่อนกับเมื่อคืนเนี่ยอาตมาเห็นจริงใช่ไหมพระก็ถามนะใช่ไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นศพของจริงแค่ถูกซ่อนอย่างแยบยลทำให้ดูเหมือนหายไปด้วยกลไกที่เราคาดไม่ถึงยังไงล่ะคำใบ้ก็คือกังหันลมนี่ยังไงล่ะพอเห็นเจ้านี่ฉันก็เลยคิดได้ในทันทีว่าไงล่ะนายคิดออกไหมเจ้าหนูนักสืบแห่งโอซาก้าว่าไงเชิญเลยครับเชิญลุงขายต่อได้เลยตอนที่ท่านเดินคิวเนี่ยพาเรากลับเข้าไป